กแล้วนะคะเห็นชิใส่ชุดนักศึกษาแบบนี้วันนี้เนี่ยชิจะมาพูดถึงการเลือกกระโปรงให้เข้ากับชุดนักศึกษานะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้จะเปิดเทอมของน้องๆหลายๆคนแล้วนะสำหรับสาวเฟชชี่ปีนี้ก็จะงงกันอยู่ว่าจะเลือกกระโปรงแบบไหนเราใส่แล้วถึงจะดูผอมเพรียวหุ่นดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วชิเคยทำไปแล้วภาคหนึ่งแต่ว่าใส่เพลงเข้าไปแล้วเพลงมันติดลิขสิทธิ์ครั้งนี้นะคะก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังกันใหม่เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็หยิบกระโปรงมาหลายแบบเลยทีเดียวค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูกันที่กระโปรงแบบแรกเลยดีกว่าค่ะก็คือกระโปรงพีนั่นเองกระโปรงพีง่ายๆเลยนะคะก็คือกระโปรงที่มีจีบซึ่งกระโปรงพีเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นพีจีบใหญ่จีบเล็กนะคะแล้วก็ขอบกระโปรงที่เป็นยางกับไม่ได้เป็นยางซึ่งส่วนมากที่ชิมีเนี่ยก็คือ2ตัวนี้นะคะจะเป็นกระโปรงที่เป็นจีบใหญ่นะคะมันจะเป็นจีบเข้าแบบนี้สำหรับตัวชิเองแล้วชิชอบจีบใหญ่เพราะว่ามันจะทำให้หุ่นของเราแบบดูดีคือกระโปรงมันจะทรงสวยแต่ว่าถ้าเป็นจีบเล็กเนี่ยมันจะเป็นจีบไปทางเดียวกันหมดใช่ไหมมันจะทำให้ดูแบบตูดใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้อะแล้วคือชิชอบซื้อแบบยางยืดมากกว่ามันใส่สบายแล้วก็ไม่ว่าเราจะหุ่นอ้วนขึ้นผอมลงก็ใส่ได้นะคะมันจะมีอีกแบบนึงที่มันเป็นแบบขอบธรรมดาคือมันเป็นแบบตะขอเกี่ยวเอานะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเนื้อผ้าอีกแบบนึงด้วยนะจะแพงกว่าแล้วก็จะต้องสั่งตัดสำหรับกระโปรงพีนเนี่ยหนุ่มๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าใส่แล้วมันจะต้องแบบเฮ้ยดูเรียบร้อยน่ารักคนนี้ดูเป็นสาวใสๆจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วกระโปรงพีนเนี่ยเป็นอะไรที่โป๊มากๆนะคะเพราะว่าคือประสบการณ์โดยตรงนะคะวันนั้นชิใส่แบบพีสั้นนะคะแล้วก็มั่นหน้ามากค่ะเดินพริ้วสลวยลงมาฟึ่งกระโปรงปุ๊บเป็นมาริลีนมอนโรเลยค่ะยังดีนะคะที่วันนั้นเนี่ยชิใส่ซับในเอาไว้ก็เลยแบบโอเคอยู่คือจะบอกว่ากระโปรงพีนชิไม่แนะนำให้ใส่สั้นจนเกินไปเพราะว่ามันแบบล่อแหลกมากนะไม่ว่าจะก้มกระโปรงพับหรือว่าแบบทำอะไรพวกกระโปรงมันบานเนี่ยนึกออกไหมพอชายมันบานเนี่ยโอกาสที่จะแบบเปิดได้สูงมากนะคะซึ่งกระโปรงพีนส่วนมากเวลาที่ชิใส่แล้วเนี่ยชิจะแบบใส่ประมาณ1สัปดาห์แล้วค่อยซักเพราะว่าจะติดแตกง่ายมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แบบว่ารีดผ้าเก่งมากรีดผ้าโป่งมากก็ระวังในเรื่องของจีบแตกแล้วมันจะไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยเนาะและสำหรับกระโปรงพีนะคะชี้ว่ามันเหมาะสำหรับคนที่มีรูปร่างค่อนข้างเล็กไปจนถึงรูปร่างแบบปานกลางคือไม่อวบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งอวบแล้วยิ่งใส่พีเนี่ยมันจะยิ่งดูแบบบานยิ่งดูใหญ่เข้าไปใหญ่นะคะสำหรับตัวชี้เองแล้วเนี่ยชี้ชอบใส่ในวันสบายๆแต่ว่าจะไม่เลือกใส่แบบยาวจนเกินไปเพราะยาวแล้วมันจะดูแบบตุ่มๆตันๆนะอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะจากนั้นก็มาดูที่เป็นกระโปรงทรงเอกันบ้างซึ่งวันนี้ชี้หยิบมาทั้งหมด4ตัว5ตัวนะคะรวมถึงตัวที่ใส่ด้วยนะกระโปรงทรงเอเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเอวต่ำเอวสูงผ่าหน้าผ่าหลังเนื้อผ้าที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งชี้จะมาพูดถึงเอวต่ำก่อนเลยละกันอย่างตัวเอวต่ำที่ชี้มีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบผ่าหน้าซึ่งค่อนข้างจะสั้นเลยแหละตัวนี้ชี้ซื้อมาจากมุมทองนะคะไซส์26คือจะบอกว่าตัวนี้ชิซื้อมาเพราะว่าชอบความยาวแล้วชิก็เอามาเย็บเองเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยชิเป็นเฟรชชี่4ปีที่แล้วอ่ะคือร้านที่ขายชุดนักศึกษาต่างๆกระโปรงเนี่ยมันจะมีไซส์ให้เลือกน้อยมากนะคะแล้วก็ความยาวน้อยแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีอะไรให้เลือกหลากหลายมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยชิต้องซื้อมาแล้วแบบมาเย็บเข้าเองหรือว่าเอามาตัดเองนะคะหรือว่าสั่งตัดตามร้านแล้วก็รอของนะคะซึ่งอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นผ้าที่เป็นแบบผ้ายืดไม่ได้นะคะก็คือให้แบบกะให้ดีนะคะว่าเราเอวเท่าไหร่แล้วก็ซื้อแบบนั้นนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเอวต่ำซึ่งชิมองว่าสำหรับกระโปรงทรงเอนะชิชอบให้ผ่าหน้ามากกว่าเพราะผ่าหน้ามันเซฟมากกว่าเพราะว่าผ่าหลังเนี่ยมันจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเห็นแบบว่าแก้มก้นมากๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่ว่าคุณจะใส่กระโปรงทรงพีทรงเอแนะนำว่าให้ใส่ซับในทุกครั้งนะคะซึ่งซับในที่ชิแนะนำเนี่ยก็เป็นซับในที่แบบไม่มีขอบคือหมายความว่ามันเป็นกางเกงซับในที่ไม่มีตะเข็บอะมันจะทำให้ไม่เห็นว่าเฮ้ยอันนี้นี่เป็นแบบรอยชั้นกางเกงในนะอันนี้เป็นรอยชั้นในนะคือไม่โอเคเป็นยูเนียนแพลตินัมมีขายเยอะเลยนะคะที่เป็นกางเกงในแบบไม่มีขอบแต่ว่าวันนี้ชิไม่ได้ใส่มานะไม่จะโชว์แล้วถึงเอวต่ำเหมาะสำหรับคนที่มีรูปร่างไม่ผอมเพราะว่าถ้าเกิดผอมใส่แล้วหลุดตูดแน่นอนนะคะสำหรับสาวพัสไซส์สาว XL อย่างเงี้ยชีแนะนำให้ใส่เอวต่ำเพราะว่ามันจะทำให้ดูแบบมีรูปร่างดีมากกว่าแต่ว่าอย่าใส่สั้นจนเกินไปนะให้ใส่แบบเหนือขาขึ้นมานิดนึงส่วนอีกตัวนึงนะคะที่เป็นเอวสูงแล้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าที่ยืดไม่ได้นะตัวนี้ชีซื้อมาแบบไซส์23แต่ใส่แล้วแบบเหนื่อยมากเพราะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนใส่ไซส์24นะคะแต่ว่าซื้อ23มาชิเป็นคนที่แบบชอบซื้อไซส์เล็กกว่าตัวเอง1นิ้วเพราะมันจะทำให้รูปร่างดูเพี้ยวเพราะอย่างที่บอกไปว่าแต่ก่อนเนี่ยพวกร้านพวกนี้จะแบบคิดว่าใส่24จะต้องสะโพกใหญ่ตัวใหญ่หรืออะไรเงี้ยเฮ้ยความจริงแล้วมันไม่จำเป็นเสมอไปป้า ชิจะไม่ซื้อกระโปรงเอวสูงที่สั้นจนเกินไปเพราะว่า
มันจะทำให้ดูยิ่งโป๊ะเข้าไปอีกนะพยายามเลือกอะไรที่มันใส่แล้วรู้สึกสบายเพราะว่าไปเรียนแล้วก็ต้องโฟกัสเรื่องเรียนเป็นหลักนะคะในส่วนของการแต่งตัวเนี่ยก็ให้คิดเป็นเรื่องรองแต่คิดซะว่าการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นแบบแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากเรียนมากขึ้นนะคะแล้วแต่ก่อนในชีวิตเป็นคนหนึ่งเลยนะที่เวลาจะไปเรียนเนี่ยต้องคิดก่อนเลยว่าวันนี้จะใส่หมวกใบไหนจะใส่อัคเซสซอรี่ยังไงจะใช้กระเป๋าใบไหนคือมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอยากไปเรียนมากขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับน้องคนไหนที่แบบเฮ้ยเราจะแต่งหน้าอย่างนี้ไปเรียนดีกว่าก็โอเคนะถ้าเกิดว่ามันจะทำให้เราอยากเรียนมากขึ้นใช่ป่ะซึ่งแต่ก่อนชิปก็ไม่แต่งหน้าหูให้ย้อนกลับไปได้นะจะทาปากสีน้ำตาลไปเรียนแบบเก๋ๆจากนั้นนะคะก็มาดูที่มันเป็นแบบเนื้อผ้ายืดได้กันบ้างนะคะซึ่งจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันยืดได้อย่างตัวนี้ชิปก็ซื้อไซส์เล็กมาแต่ว่ามันยืดได้มันก็จะใส่สบายกว่าหน่อยนะซึ่งคนที่มีน้ำหนักขึ้นลงตลอดเวลานะชิปแนะนำว่าใส่ที่มันเป็นผ้ายืดได้มันจะใส่สบายกว่ามากๆแต่ว่าผ้ายืดได้เนี่ยถ้าเกิดซักบ่อยๆนะคะโดยการใช้แบบเครื่องปั่นอ่ะมันจะเป็นขุยต้องระวังนะคะซึ่งอันนี้ชิคก็แบบซื้อมาตัวแบบสั้นมากอันนี้คือสั้นมากเลยไม่ค่อยได้ใส่นะคะแล้วก็ผ่านหลังด้วยใส่แล้วก็จะแบบโอ๊ยต้องระวังต้องดึงต้องนู่นต้องนี่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าเอาอะไรที่เราใส่แล้วสบายดีกว่านะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นแบบผ้ายืดได้แต่ว่ายาวหน่อยนะคะแล้วก็ผ่าหน้ามันก็จะใส่สบายมากเลยอ่ะมันแบบยืดได้ปะมันสบายมากเลยอ่ะมีพื้นที่เหลือเวลาที่เรากินข้าวเที่ยงนะคะสุดท้ายนะคะกระโปรงที่ชิเอามาวันนี้ก็คือกระโปรงรับปริญญานะคะแต่ว่าจะให้ดูทรงมันจะเป็นแบบกระโปรงทรงเอยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่าหลังซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาว่าจะผ่าหลังผ่าหน้าเพราะว่ามันยาวไงจะผ่าหน้าผ่าหลังก็ได้แต่ว่ารับปริญญาเนี่ยเขาก็บังคับให้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงสีกรมซึ่งสำหรับทรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีรูปร่างสูงหรือว่าใครที่จะขยันใส่รองเท้าส้นสูงไปเรียนก็ใส่กระโปรงทรงนี้ได้รอดแต่ว่าถ้าใส่ผ้าใบเนี่ยไม่รอดนะคะเพราะว่าคุณจะดูตันมากเพราะมันจะเห็นช่วงขาน้อยใช่ไหมล่ะตัวนี้นะคะชิขอพูดเผื่อสำหรับคนที่ต้องรับปริญญาในช่วงปลายปีไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์หรือว่าที่อื่นๆนะคะแล้วก็คนรูปร่างแบบชิอะอย่างชิเนี่ยคือใส่ไซส์24ใช่ไหมแต่พอชิไปดูร้านที่มหาลัยเนี่ยพอเลือกใส่24ปุ๊บกระโปรงมันก็จะสั้นซึ่งเขาบังคับว่ารับปริญญาเนี่ยต้องใส่ที่มันคลุมเข่านะคะทำให้เราต้องซื้อไซส์28แล้วก็มาเข้ารูปอีกทีนึงแต่จะบอกเลยว่ามันแบบเสียเวลาทั้งแบบเสียเงินเสียเวลาเสียทุกสิ่งนี่อย่างตัวนี้เนี่ยชิซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าชิไปซื้อที่ครูสุริยาที่ปิ่นเกล้านะแถวอรุณอมรินทร์คือไกลมากแต่ว่าชิย่อมเสียเวลานะเพราะว่าตัวนี้ชิซื้อมาในราคา250แล้วมันไม่ต้องแก้ไซส์คือมันความยาวพอดีมากอะไปเสียเวลาแค่ที่เดียวไงไม่ต้องเสียเวลาหลายที่ไปตัดนู่นตัดนี่ด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นกระโปรงนักศึกษาทั้งหมดที่ชิใส่นะคะซึ่งจะมาขอสรุปให้ฟังกันอีกทีสำหรับคนที่ผอมมากๆนะคะแนะนำเลยว่าให้ใส่กระโปรงพีเพราะว่ามันจะทำให้คุณดูแบบไม่ผอมจนเกินไปนะคะแล้วก็ว่าเลือกใส่แบบที่แบบเหนือเข่าขึ้นมานิดนึงนะคะไม่สั้นจนเกินไปเนาะแล้วก็สำหรับสาวๆที่แบบคุณปานกลางหรือว่าตัวไม่ใหญ่มากนะคะแล้วสามารถใส่เอวสูงได้เพราะว่ามันจะเห็นสรีระที่ชัดเจนนะคะสำหรับใครที่แบบมีสะโพกใหญ่นิดนึงก็ลองใส่เป็นกระโปรงเดียวต่ำนะชี้ว่ามันดูดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่เน้นช่วงสะโพกมากนักนะคะแล้วก็สาวพลัสไซส์หรือว่าสาวไซส์ L นะคะสาวที่มีรูปร่างอวบขึ้นมานิดนึงแนะนำว่าให้ใส่เป็นเอวต่ำเลยเพราะว่ามันจะทำให้แบบหุ่นเราดูเพรียวลงจริงๆนะแล้วก็เลือกประมาณเหนือเข่าขึ้นมานิดนึงผ่าหน้าจะสวยกว่านะคะส่วนสาวที่แบบหุ่นโปร่งรูปร่างสูงจะใส่แบบไหนก็สวยคือใส่อย่างนี้ก็สวยจริงๆนะอาจจะใส่เป็นทรงนี้ก็ได้ก็จะดูเก๋เพราะว่าคนใส่ทรงนี้น้อยมากนะจริงๆแล้วชิอยากใส่กระโปรงทรง A ที่เป็นแบบยาวสุดตะตุ่มมากแต่ว่าไม่มีเลยอะไม่ได้ซื้อมาด้วยเพราะว่าคิดว่าตัวเองใส่แล้วไม่รอดอาจจะต้องใส่คู่กับส้นสูงอะไรแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของชิที่อยากจะมาแนะนำน้องๆเฟรชชี่ในปีนี้ว่าให้เลือกกระโปรงให้เข้ากับชุดนักศึกษาบวกกับบุคลิกของตัวเราเองด้วยเพราะว่าชิมองว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่รู้บุคลิกของเราเช่นแบบสาวอวบมากๆแล้วมาใส่กระโปรงเอวสูงรัดติ้วอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ดูแบบยิ่งเน้นในส่วนนั้นแล้วก็ยิ่งดูไม่สวยงามด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะสำหรับน้องๆปีนี้ใครที่จะไปเรียนก็ตั้งใจกันด้วยนะคะตั้งใจเรียนเป็นหลักยังไงก็ต้องโฟกัสเรื่องเรียนไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้า